าที่เรื่องคนรักต้นไม้หน่อยดีกว่าอุ้ยคนรักต้นไม้นี่ถ้าเกิดว่าไม้ด่างแบบสวยๆแพงๆก็หลักแสนได้เหมือนกันเป็นล้านก็มีใช่ป่ะคุณใช่ครับเออแล้วแบบตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าศิลปินดาราหลายคนมากๆที่เข้าวงการนี้คือเข้าแล้วออกยากมากนะคะแล้วก็จะเสียเงินไปเรื่อยๆด้วยล่าสุดหนุ่มคนนี้อยู่ในวงการนี้เป็นที่เรียบร้อยแบงค์ปรีติค่ะโอ้โหคุณดูภาพกันหน่อยแต่ว่าเขารักในบอนไซตอนนี้ใช่ครับแล้วพี่แบงค์เนี่ยรักแบบจริงจังเหมือนกันนะฮะเพราะว่าได้มีการนำเข้านะครับบอนไซมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทำสวนตัวเองในบ้านคุณแล้วแต่งตัวแบบใช่เป็นญี่ปุ่นเลยต้นไม้มากนะเพราะว่าเขาบอกว่าบอนไซเนี่ยมันไม่ใช่ต้นไม้มันคืองานศิลปะนี่นะเขาต้องดูแลต้องมีการแต่งต้องมีการทำอะไรแบบนี้อ๋อนี่ไงเขาบิดแบบนี้ด้วยอะไม่ธรรมดาครับแล้วเขามีความฟินสุดๆเมื่อเขาได้เลี้ยงบอนไซมี IG ของพี่เขาด้วยนะฮะลองไปดูกันได้เพราะว่าพี่เขามีจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับบอนไซของเขาชื่อว่า ROEN Bonsai ใน Instagram ครับช่วงเวลานี้ไม่มีคอนเสิร์ตก็เลยจัดเลี้ยงแบบจริงจังมีปล่อยขายจริงหรือเปล่าครับพี่แบงค์เอาฟังบทสัมภาษณ์สักนิดครับช่วงโควิดมันทำให้เราเจอบอนไซผมใช้คำว่าผมเป็นศิลปินที่เป็นเจ้าของศิลปะก็คือบอนไซไม่ใช่ต้นไม้มันเกินคำว่าต้นไม้ไปทีนี้คำว่ามันออกยากเนี่ยเพราะว่าบอนไซมันมีทรงเฟรมนี้สวยมันเลยหยุดไม่ค่อยได้คนเลี้ยงบอนไซส่วนใหญ่ไม่มีใครมีต้นเดียวมันไปเรื่อยมันมีแต่ตั้งแต่ราคาตั๋วเด็กยันตั๋วผู้ใหญ่คือตั้งแต่พันกว่าบาทจนไปถึงแสนกว่าคือมันก็หมุนเวียนนะครับเราเอาเข้ามาทีแบบทีสามสิบต้นก็10ต้นออกไปก็หมุนอยู่อย่างนี้เราไม่อยากเห็นต้นไม้น้อยๆอ่ะคือเราอยากเห็นต้นไม้เยอะๆและชื่นชมเขาตลอดเวลาเปลี่ยนต้นเปลี่ยนมืออะไรกันไปมันสนุกครับมันสนุกดีนี่แหละคุณผู้ชมชัดเจนครับมีตั้งแต่ตั๋วเด็กนะไปจนถึงตั๋วมหาลัยนะครับพันกว่าบาทยันหลักแสนถึงขนาดตอนนี้เล็งหาที่ชานเมืองเพื่อทำสวนบอนไซแล้วนะครับจริงจังมากลองเข้าไปดูได้ของพี่เขาสวยจริงๆใน Instagram นะครับ ROEN Bonsai นะครับเข้าไปดูได้ใน Instagram พี่เขานะครับอยากรู้เหมือนกัน ROEN แปลว่าอะไร ROEก็อีเนี่ยรู้ใช่ N ก็ entertain ครับผมไม่น่าใช่ ไม่น่าใช่ครับคุณผู้ชม ROEN แล้วจบท้ายด้วยบอนไซอันเนี้ยใช่ที่สุดครับโอเค